ณห้างทองไทยอัมพรห้างทองแห่งนี้เป็นห้างทองที่ใหญ่ที่สุดลูกค้าเยอะที่สุดมีทองคำแท่งและสร้อยเพชรขายเยอะที่สุดเวลา 17:00 นของทุกๆวันจะเป็นช่วงเวลาที่มีลูกค้าไม่มากนักทำให้ช่วงเวลานี้จะมีพนักงานเฝ้าร้านเพียงแค่1คนเท่านั้นเธอเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆที่พร้อมจะให้บริการลูกค้าทุกคนอย่างเท่าเทียมและจริงใจในขณะนั้นเองก็มีผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งเดินต่อแตะเข้ามาในร้านสวัสดีค่ะห้างทองของเรายินดีให้บริการค่ะสวัสดีค่ะขอดูเส้นทองคำหน่อยค่ะได้ค่ะรอสักครู่นะคะนี่ค่ะขอบคุณค่ะแต่ขอได้เพื่อทำรักษาการด้วยนะคะในขณะที่ลูกค้าผู้หญิงท่านนั้นขอคุยโทรศัพท์สักครู่ก็มีลูกค้าอีก2คนคนหนึ่งเป็นผู้ชายใส่แว่นตัวเล็กๆอีกคนหนึ่งเป็นผู้หญิงตัวสูงเดินเข้ามาในห้างทองพร้อมกันสวัสดีค่ะห้างทองของเรายินดีให้บริการค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณลูกค้าสนใจเป็นแบบไหนดีคะผมขอดูทองคำแท่งครับแล้วคุณผู้หญิงล่ะคะฉันอยากดูสร้อยเพชรค่ะขณะที่พนักงานสาวกำลังไปหยิบสินค้าให้ลูกค้าทั้งสองคนอยู่นั้นภายนอกร้านก็มีรถตู้สีดำคันหนึ่งพุ่งมาจอดหน้าร้านอย่างรวดเร็วพร้อมกับโจรสองคนในมือถืออาวุธและพวกเขาก็รีบบุกเข้าไปในห้างทองทันทีทุกคนอยากให้อยากส่งของมีค่ามาให้หมดไม่งั้นตายอยู่เฉยๆรีบส่งมาเดี๋ยวนี้บอกให้นั่งลงนอนในขณะที่พวกโจรกำลังทำการปล้นอยู่นั้นลูกค้าที่หลบอยู่หลังโซฟาก็ไม่นิ่งนอนใจเธอตั้งสติแล้วรีบทำการโทรแจ้งตำรวจถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นฮัลโหลคุณตำรวจใช่ค่ะตอนนี้มีโจรปล้นร้านทองรับทราบความจริงได้รีบไปเดี๋ยวนี้หลังจากที่ลูกค้าผู้หญิงวางสายไปนายตำรวจริวตะก็เดินไปหาคู่หูของเขานายตำรวจเพชรพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพชรตอนนี้มีโจรกำลังปล้นห้างทองและต้องรีบไปช่วยตัวประกันโอเคเรารีบไปกันเมื่อนายตำรวจทั้งสองมาถึงห้างทองก็ได้ทำการบุกเข้าไปห้างทองทันทีแล้วก็เกิดเหตุยิงปะทะกันระหว่างโจรกับตำรวจในขณะที่ต่อสู้กันนั้นนายตำรวจริวตะก็ได้รับบาดเจ็บหลังจากที่นายตำรวจเพชรและนายตำรวจริวตะรวมทีมกันยิงต่อสู้กับพวกโจรทำให้พวกโจรได้รับบาดเจ็บจนทำให้ไม่สามารถยืนได้นายตำรวจทั้งสองจึงได้ทำการเข้าจับกุมโจรทั้งสองคนโดยทันทีพร้อมใส่กุญแจมือพวกเขาแล้วกลับไปยังสถานีตำรวจโจรทั้งสองพยายามหนีแต่ทำไม่สำเร็จพวกแกหนีไปไหนไม่ได้หรอกป้นทำผิดก็สมควรโดนลงโทษถูกแล้วการป้นและการจับตัวประกันต้องโดนลงโทษเนื่องจากนายตำรวจทั้งสองทำการช่วยตัวประกันไว้ได้อย่างปลอดภัยตัวประกันทั้ง4คนจึงรวมเงินกันเพื่อซื้อเพชรกับทองคำแท่งให้เป็นรางวัลนายตำรวจทั้งสองคนขอบคุณที่ช่วยพวกเราไว้นะคะคุณตำรวจรูปตอนนี้สิครับ